จอริทัไทยอินไซต์เทเลนก็ฝากกันเข้ามาใน Facebook และใน u t u b e ของจอริทุไทยอินไซต์เทเลนเยอะมากฝากหน่อยนะวันนี้ภาพปิดจมูกหน้ากากอนามัยวันนี้หาซื้อไม่ได้บางคนบอกว่าหาซื้อก็แพงมากกรมการค้าภายในจัดการค่ะที่สต็อกไว้แสนสองแสนเอามาขายราคาถูกได้เลยค่ะด้วยความเคารพน,นะครับระวังเถอรัฐบาลจะสะดุดปมเล็กๆอแค่เรื่องหน้ากากอนามัยอระวังเถอเอาละครับต่อไปนี้ต่อไปนี้ไปกันที่คนไทยคนหนึง่ง ใช้ชื่อว่าคุณรอปอคุณรอปอเป็นคนไทยที่อยู่ในมิลานประเทศอิตาลีได้โพสต์ในทวิตเตอร์บรรยายบรรยากาศในเมืองมิลานอย่างเห็นภาพพจน์เลยแล้วก็ยอดท้ายสุดท้ายก็คือไม่ไหวจะเคลียร์ต้องกลับประเทศไทยด่วนใครจะไปอิตาลีฟเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรต้องไปอ่านสิ่งที่คุณรอปอโพสต์ไว้ในวิตในทวิตเตอดังนี้นะใครจะไปอิตาลีก็ฟังทางนี้นะคะ คุณลอปอบอกไว้ดังนี้ค่ะบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจบินกลับไทยไม่อยู่แม่งแล้วมิลานคือข้อ1คนที่นี่ไม่ใส่แมสรวมไปถึงแพทย์ที่นี่ก็ไม่แนะนําให้ใส่แมสคนยุโรปเกือบทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเราเอาอยู่แต่ตรวจเจอว่าติดเชื้อ50บวกเกือบทุกวันเลยตอนนี้หมายถึง50วกว่าคนขึ้นไปที่ตรวจเจออันที่สองไม่ใส่แมสไม่พอเริ่มมีการทําร้ายร่างกายชาวเอเชียที่ใส่แมสด้วยนะคะอะไรของหมันวะเนี่ย แล้ว <ละ S 1> ก็สร้านอาหารจีนเริ่มโดนทุบทราลายข้าวของของคนเอเชียอะไรนะเนี่ยเออทำไมขนาดนี้สี่ฝรั่งนี่มันก็เถื่อนเป็นเหมือนกันนะเนี่ยอาหารที่ตุนมีพอกินพอใช้แต่ไม่รู้ว่าจะปิดเมืองไปอีกประยะเวลาเท่าไหร่ถ้าหมดแล้วออกไปซื้อของก็จะโดนทำร้ายไหมทีนี้ทีน,ทนี้ต้องเรียนนิดนึงนะฮะสถานการณ์ที่อิตาลีนี่น่ากลัวมากค่ะโรคเนี่ยพอเจอปั๊บเนี่ยมันมันไปเร็วมันไปเร็วแล้วก็มีคนตายค่ะ ล่าสุดได้ข่าวว่าอิตาลีสังงส่งปิด11เมืองสั่งปิด11เมืองปิดเมืองนะปิด,ปด11เมืองค่ะกะจะเอาให้อยู่แต่อยู่หรือไม่ไม่รู้มาดูข้อข้5ค่ะ,คะเาข,ขาบอกว่ากลัวกลัวว่ามิลานปิดเมืองขึ้นมาแล้วจะไม่ให้เข้าออกเมืองแล้วถ้าเราไม่รีบไปเราก็จะติดอยู่ในนี้ข้อหเราไม่อาจวางใจในแพทย์ที่แนะนําประชาชนว่าไม่ต้องใส่แมส เขาบอกว่าเขาจะดูแลสุขภาพของเราได้เราไม่ใช่คนติดเชื้อเราแค่อยากป้องกันตัวเองนั oh ่นคือสิ่งสําคัญที่ทุกคนควรพึงทําไม่ใช่มานั่งเถียงกันว่าไม่ต้องใส่หลอกใส่แค่คนที่ป่วยหนักก็พอ 7. คนรอบข้างเราทั้งเพื่อนคนไทยคนอินเดียบินกลับกันหมดแล้วหมายถึงบินกลับประเทศตัวเองและและและถ้าคนไทยคนไหนทะลึ่งจะบินไปเที่ยวอิตาลีเพราะ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 อยากได้ตัวถูเพราะอิตาลีของโปรไฟไหม้ก็สมควรตายเออ อ่ะต่อไปข้อ7นะคะมา <7 S 1> ต่อข้อเจ็เขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวอ่านข้อ7ข้างบนรวมกันเลยคนรอบข้างเราทั้งเพื่อนคนไทยอินเดียบินกลับกันหมดแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราอยู่คนเดียวจะทํายังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้อ่ะแปด ต่อให้ไม่เจอคนเหยียดคนเอเชียแต่ชาวอิตาเลียนก็ยังเลือกที่จะทักทายด้วยการจุบที่แก้มสองข้างอยู่ดีซึ่งเราคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรทําในสถานการณ์ขณะน,นี้เออเห็นด้วยอ่ะเห็นด้วยและอักก้าประสบการณ์ส่วนตัววันนี้ออกไปซื้อของแถวดูโอโมโอใส่แมสปิดปากไปโดนตะโกนด่าว่า โดนตะโกนด่าใส่มีคนมาชี้แล้วบอกให้คนหนีไปไกลๆจากเราถ้าเดินสวนกันแล้วเราเดินบนฟุตบาทเขาก็จะลงไปเดินบนถนนเลยซึ่งก็รู้สึกว่าเออช่วงนี้เขาไม่ต้อนรับเราเลยจริงแหละแสะดงว่าที่นั่นเขาเข้าใจว่าคนใส่แมสคือคนที่ป่วยมีอาการใช่แต่นี่เขาไม่ได้ป่วยแต่ถูกรังเกียดด้วยใช่จริงๆเนี่ยการใส่หน้าก,กากอนามัยเนี่ยเป็นการป้องกันป้องกันตัวเองเกิดมีจะ <ภา S 1> ไม่แพ้คนอื่นฝั่งมันฝรั่งมันก็โง่เป็นนะ แค่เห็นคนเอเชียใส่หน้ากากป้องกันตัวเอง <The S 2> มันเข้าใจว่ามันเข้าใจว่าติดเชื้อมันเข้าใจว่าป่วยแล้ว แต่บ้านรเราเนี่ยมีสองส่วนขับไล่สายส่งใช่บ้านเราเนี่ยป้องกันตัวเองด้วยและป้องกันเกิดมีไม่ไปแพร่คนอื่นด้วยอ่ะสิบสิบจากคนรู้จักเพื่อนของเพื่อนใส่แมสออกไปข้างนอกเจอคนยุโรปไม่ทราบว,ว่าชาติอะไรต่อยหน้าเพราะใส่แมสและเป็นคนเอเชียอะไรวะเนี่ยคือชกหน้าเลยอ่ะอ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดน้องที่รู้จักใส่แมสออกไปนอกข้างนอกโดนตะโกนด่าเหมือนกันแล้วก็ผลักตกจากรถบัสเฮ้ยอันนี้แรงไปนะ ก็ก็บอกแล้วไงฝรั่งมันก็เถื่อนเป็นเหมือนกันใช่ต่อไปะฮะสรุปคุณรอปอก็ประเมินบอกแบบนี้ว่าเราประเมินสถานการณ์แล้วว่าค่อนข้างอันตรายด้วยวิธีการป้องกันโรคของอิตาลีและ ไม้เซตของชาวยุโรปต่อเรื่องนี้ไม่ป้องกันและเหยียดชาวเอเชียต่างๆเราไม่รู้สึกปลอดภัยในประเทศนี้เสียเท่าไหร่แล้วขอกลับไปตั้งหลักที่ไทยก่อนสถานการณ์ดีขึ้นจะกลับมาเรียนต่อนะหายวัยวหายวัยวัยเจ้าอิตาลีคุณคิดถูกแล้วคุณรอปอคุณกลับมาประเทศไทยยังไงคุณปลอดภัยแน่นอนรีบกลับมานะจ๊ะเอ้าเอาเอาเอาฝากกันไว้ค่ะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาคราวนี้ไปแตะประเด็นทางการเมืองสักนิดนึงดีค่ะพักสักครู่